อีกเหตุการณ์นึงนะฮะอันนี้ระทึกมากที่ชลบุรีนะครับวงจรปิดจับนาทีรถเก๋งชนท้ายซาเล้งนะฮะชนอย่างแรงนะครับจนกระทั่งพลิกคว่ำกระจัดกระจายไปดูวินาทีเกิดเหตุฮะนี่ครับมาแล้วแล้วก็อัดเต็มแรงอย่างเงี้ยไม่ได้เบรกเลยแต่โชคดีนะที่อัดในฝั่งที่ไม่ได้โดนคนขี่ซาเล้งไงคนขี่ซาเล้งเลยรอดบุดบิดนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นลักษณะซาเล้งพุ่งข้างที่รถเก๋งสีขาวเนี่ยมาอย่างเร็วนะฮะแล้วซาเล้งเหมือนกับชะลอเพราะว่ากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอ๋อค่ะปรากฏว่ารถคันนี้ก็สอยไปเต็มๆนะฮะโดยข้าวของในซาเล้งกระจัดกระจายนะครับแต่ก็โชคดีที่คนขี่ซาเล้งไม่ได้เป็นอะไรนะฮะเพราะอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งเศษของรถซาเล้งเนี่ยกระเด็นไปโดนรถกระบะอีกคันนึงนะฮะแล้วก็เนี่ยคือหลังจากชนปุ๊บรถคันนี้เสียหลักฮะไปชนไปคว่ำอย่างเงี้ยเหรอคว่ำอย่างนี้เลยนะฮะแล้วคว่ำเสร็จไปทับล้มมอเตอร์ไซค์ข้างทางแล้วเกือบจะชนรถมอเตอร์ไซค์อีกคันที่ออกมาจากซอยเขาบอกโชคดีที่คนที่ขี่เนี่ยกระโดดหลบได้ทันนะฮะไม่มีใครเป็นอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าถ้าดูลักษณะเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ยมันรุนแรงมากใช่ชนทีนึงเสร็จก็เรียกว่าถลายไปอีกฝั่งนึงแบบนี้เลยนะครับซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบในรถเก๋งคันนี้พบว่ามีผู้ชายผู้หญิงมากัน4คนเลยฮะบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจนำตัวไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ยังไม่มีรายงานว่าเกินหรือไม่เกินนะแต่ว่าอันนี้ตำรวจก็เข้ามาควบคุมเหตุแล้วนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมแน่นอนว่าตอนนี้อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่สถิติการเกิดอุบัติเหตุก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีข้อมูลจากนายพรหมมินกันทยะผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุบอกว่าเนื่องจากปีใหม่ปีนี้วันหยุดติดต่อกันหลายวันมีการจัดงานฉลองยาวนานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีผู้เสียชีวิต317คนจากการขับเร็วรองลงมาก็คือเมาแล้วขับประกอบกับปีนี้ภาครัฐส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้นมีการเปิดให้พื้นที่นำร่อง5จังหวัดเปิดผับถึงตี4ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตอย่างเงี้ยพบว่าสถิติอุบัติเหตุเมาขับเพิ่มขึ้นเพราะการดื่มเหล้านานขึ้นปิดผับดึกขึ้นก็ดื่มเหล้านานขึ้นทำให้สมองสั่งการน้อยลงเบรกไม่ทันตัดสินใจผิดพลาดง่วงซึมหลับในตาเบลอจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในเงื่อนไขตามกฎกระทรวงมหาดไทยและนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติด้วยโดยเฉพาะใครที่อายุต่ำกว่า20ห้ามขายให้เขาใครเมาห้ามขายแล้วก็ถ้าเขาเมาก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์คนที่ขับรถมาหากเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต้องจัดที่พักคอยให้หากไม่รอหากจะกลับเลยห้ามขับต้องให้เพื่อนให้ญาติมารับจัดหารถส่งลูกค้าแบบนี้เป็นต้นก็จะช่วยลดผลกระทบได้ซึ่งปีนี้คุณพรหมมินบอกว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนภายใต้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเนี่ยก็เน้นย้ำนะเรื่องยิ่งดื่มนานสมองยิ่งเสี่ยงดื่มไม่ขับครับค่ะคิดว่าสถานการณ์บาดเจ็บน่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตัวเลขชี้ว่าน่าจะเพิ่มถึง 10-20% นะฮะเมื่อจากเทียบกับปีที่แล้วสาเหตุเพราะเรามีปัจจัยหลายปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญปัจจัยภายนอกก็ยกตัวอย่างตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังเดินทางมาเที่ยวไทยประกอบกับรัฐบาลก็มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายขยายเวลาการเปิดสถานบริการให้เป็น20ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยถึงแม้เราจะระบุไว้แค่5พื้นที่5จังหวัดแต่ความเป็นจริงก็เปิดกันโดยที่ไม่ได้สนใจกับกติกานี้เท่าที่ควรช่วงนี้ใกล้เทศกาลนะฮะก็มีสถิติมาเตือนไว้เตือนใจกันแล้วก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะก็แหมก่อนเทศกาลยังเกิดอุบัติเหตุกันขนาดนี้แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะถ้าใครฟังจอสอร้อยหรือการรายงานจราจรเยอะๆจะรู้เลยว่าวันนี้อุบัติเหตุเยอะจริงๆนะคะถนนมิตรภาพเนี่ยก็ชนกัน5คันรวดเลยทีเดียว